teraz makam. Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umy walca na palcach ham. Na palcach ham. โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมฟรีไฟทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเรียนแคทนะครับก็วันนี้นะครับก็จะเป็นการมาแจกเพชรนะครับก็วันนี้มันมีกิจกรรมมาใหม่ด้วยแหละแล้วทุกคนก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับร้านค้าลดราคานั่นเองนะครับผมก็เป็นแบบว่าของฟรีอ่ะมันก็แบบว่ามันก็ต้องใช้เพชรนิดนึงนะครับแต่มันคุ้มนะทุกคนนะฮะก็โอเคนะครับก่อนที่เราจะมาสุ่มอะไรนะครับก็วันนี้นะครับพี่แมวนะครับก็จะมาพูดถึงการเติมเพชรนั่นเองนะครับอยู่ตรงนี้ครับผมมันเป็นการเติมเพชรนะครับผมเป็นการเติมโปรเพชรนะครับก็คือเป็นอาการของการเรียกว่าเป็นการเติมเพชรมันจะเป็นการสุ่มเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือแบบว่าสุ่มโบนัสเพชรเติมเด็ดนะฮะ3ที่นะครับเป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับทุกคนก็อย่าลืมเข้ามาเติมกันด้วยนะครับมันก็จะบวกโบนัสเพชรนะครับคือแบบว่าคือแบบมันคุ้มอะฮะกิจกรรมพวกนี้คือแบบมันเอาเพชรมาคูณอีกปกติเราจะได้ร้อยเพชรเราก็ได้เป็นแบบเพชรเยอะขึ้นนะครับก็โอเคนะครับอันต่อไปนะครับเป็นทางด้านของนี่เลยทุกคนพี่อยากจะมาพูดถึงเรื่องการแจกกิจกรรมสำหรับซับสไลเดอร์นะทุกคนนะฮะตอนนี้มันมีถึงสไลเดอร์ที่2แล้วนะครับเป็นเรียกว่ากดยอดซับไปถึงประมาณ700,000ถึง800,000นะครับก็จะได้พวกสกินปืนได้ลูกแก้วได้ตั๋วได้กระเป๋ากระเป๋ากระดองแล้วครับผมเป็นกระเป๋าที่แลนะครับแล้วก็สกินปืนบวกดาเมจนะครับคิดว่าน่าจะบวกดาเมจทั้ง4กระบอกเลยทั้ง4สกินเลยนะครับส่วนอันแรกก็แจกไปแล้วนะครับก็ใครยังไม่ได้เติมก็อย่าลืมเข้าไปเติมได้นะพี่แมวจะขึ้นโค้ดให้ดูนะครับสำหรับใครยังไม่ได้เติมก็อย่าลืมเข้าไปเติมด้วยสำหรับอันเก่านะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของนี่ครับผมของที่จะมาใหม่นะครับน่าจะเป็นทางด้านของถ้าใครแบบว่าติดตามในแฟนเพจของฟรีไฟเนี่ยจะรู้ว่ามันมีทางด้านของสกินปืนมาใหม่นะครับเป็นทางด้านของลายสกินปืนสกาวอเตอร์นะครับผมแนะนำว่าคุณสมบัติก็คือตามนี้เลยนะครับบวกดาเมจ2บวกแม่นยำ1แล้วก็ลดระยะนะครับเท่ากับว่าเป็นสกาที่บวกดาเมจนะครับแล้วก็เป็นสกาที่สวยมากครับมาในธีมสีฟ้าในธีมแบบว่าทะเลนิดนึงนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าราคาลึกลับวันนี้เราจะมาซื้ออะไรกันบ้างท่านผู้ชมโอเคครับวันนี้นะครับพี่แมวมีแอปดีๆมาแนะนำนะครับก็คือทางด้านของแอป Nox Security นะครับเป็นแอปที่เรียกว่าเป็นการแอปป้องกันเรียกว่าป้องกันโทรศัพท์มือถือของเรานะครับทำให้โทรศัพท์มือถือเราเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับก็คืออย่างแรกเราก็ต้องกดติดตั้งแอปกันก่อนนะครับก็รอสักครู่นะครับเป็นแอปเกี่ยวกับการแอปนี้คือดีมากนะครับสำหรับพี่แมวใช้มานานแล้วนะครับก็เป็นแอปสำหรับช่วยทำให้เราโทรศัพท์เนี่ยใช้งานได้ดีขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในตัวแอปกันดีกว่าโอเคครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่1ครับเป็นทางของสแกนนะครับเป็นการสแกนรายการเสี่ยงต่างๆนะครับเป็นการสแกนไวรัสมากกว่านะครับเพราะว่าไวรัสเนี่ยจะเข้ามาหลากหลายรูปแบบนะครับทำให้โทรศัพท์เราเนี่ยมีคุณภาพที่ว่าเสื่อมลงนะครับไม่ว่าจะมาทางจากการเล่น Facebook เล่น LINE เล่นเมสเซจหรือการดูต่างๆนะครับในโทรศัพท์มือถือนะครับอาจจะมีแบบว่าไวรัสเข้ามาแบบเข้ามาในเครื่องแบบว่าเราแบบไม่รู้ตัวนะครับก็การสแกนนี้นะครับก็จะเป็นการสแกนไวรัสแล้วก็ช่องโหว่แล้วก็ความเป็นส่วนตัวนะครับเป็นการสแกนหลากหลายอย่างนะครับเป็นการเรียกว่าป้องกันโทรศัพท์นะครับเห็นไหมครับนี่จะพบความผิดพลาด2รายการนะครับจากนั้นก็กดทางด้านของจัดการทั้งหมดนะครับจะเป็นการลบแอปนะครับที่มีความเป็นสุ่มเสี่ยงนะครับออกนะครับท่านผู้ชมนะฮะจากนั้นนะครับก็นี่ครับผมก็จะปลอดภัยแล้วนะครับกำจัดอันตราย2โอเคครับตอนนี้เราอยู่แอปที่2แล้วนะครับเป็นทางด้านของแอปล็อกนะครับเป็นแอปที่เรียกว่าแบบว่าเป็นแอปตัวป้องกันอีกชนิดนึงนะครับที่ไม่ให้คนเนี่ยเข้ามาเล่นในโทรศัพท์เราหรือเข้ามาในแอปที่แบบว่ามีข้อมูลสำคัญของเรานะครับอย่างแรกเราก็ต้องตั้งรหัสผ่านที่เราจำให้ได้ง่ายๆนะครับผมจากนั้นนะครับก็กดยืนยันอีกทีนะครับก็คือแอปนี้คือดีมากครับป้องกันไม่ให้คนแบบว่าลุกล้ำเข้าไปในแบบว่าดูข้อมูลในเฟซใน LINE ที่เราแบบว่าเราให้ยืมโทรศัพท์ไปเราไม่อยากให้เขาเข้าแอปนี้นะครับเรียกว่าเป็นแอปช่วยทำให้แบบว่าสร้างความปลอดภัยในโทรศัพท์เพิ่มขึ้นนะครับท่านผู้ชมโอเคครับทุกคนฮะเรามาดูฟังก์ชันอันที่3นะครับเป็นทางด้านของนี่ครับผมซ่อนการแจ้งเตือนนะครับก็คือเป็นการซ่อนนะครับการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้คนอื่นเนี่ยทักมาหรือเห็นข้อความในขณะตอนเราเล่นเกมนะครับเราสามารถพี่เราจะกดป้องกันนะฮะเป็นตามที่มันมีบอกเลยกันทั้งหมด8แอปนะครับก็คือเนี่ยต้องเข้ามากดเปิดก่อนนะท่านผู้ชมนะฮะกดอนุญาตนะครับมันก็จะช่วยในการเรียกว่าปกป้องข้อมูลนะครับเรียกว่าแบบว่าไม่ให้คนอะไรมานะครับนี่แต่การก็กดทางด้านของซ่อนการแจ้งเตือนนะครับทำความสะอาดด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเป็นไงฮะทุกคนบอกเลยว่าดีมากนะครับสำหรับเจ้าแอปซ่อนแอปนะครับผมก็โอเคนะครับหลังจากที่ใช้แอป Nox Security ครับอย่าลืมนะครับทุกคนเข้ามาให้คอมเมนต์นะครับ5ดาวนะครับแต่ละคอมเมนต์ก็คำว่าใช้ดีจริงๆนะครับเพราะว่าแอปเนี้ยถ้าใครกำลังมองหาแอปที่เอาไว้สำหรับล้างไฟขยะนะครับที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็เป็นทางด้านของ Nox Security นะครับแล้วทุกคนก็อย่าลืมเข้ามาโหลดกันเยอะๆนะครับรับรองว่าโทรศัพท์ทุกคนจะลื่นไหลไม่มีไวรัสแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวขอเข้าห้องก่อนนิดนึงนะครับพอดีว่าจริงๆแล้วแบบว่าเวลาเราจะซื้อของหรืออะไร
ี้ยทุกคนคือแบบพยายามแบบเข้าตรงหน้าร้านค้าดีกว่าแต่ทุกคนแบบว่ามันกันคนชวนมานะครับเวลาเราถ่ายคลิปนะครับนี่นะครับเป็นกิจกรรมด้านของตลาดนัดนะครับเหลือเพียงแค่6วันนะครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นก็ขอลองดูก่อนว่าพี่เมียวจะซื้อคือมันบอกว่ามันสามารถรีเซ็ตฟรีได้3ครั้งนะพี่เมียวคิดว่าอันนี้พี่เมียวก็อยากได้เหมือนกันนะทุกคนชุดนี้นะครับแล้วก็มันจริงๆมันซื้อได้กี่อย่างวะทุกคนมันอ๋อมันซื้อได้แค่อ๋อได้แค่ทีละ3อย่างจริงๆพี่เมียวคิดว่าอันนี้พี่เมียวอยากได้เป็นทางของภาพปิดปากพี่เมียวคิดว่ามันคืออันนี้มันไม่ค่อยมีอะไรดีมากนะทุกคนพี่เมียวคิดว่าแบบมันไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นนะพี่เมียวจะพี่เมียวคิดว่าพี่เมียวอยากซื้อเหมือนกันนะทุกคนคือแบบมันราคาถูกมากเห็นไหมฮะ500แต่ก็ยังแพงอยู่นะในความคิดพี่เมียวนะครับพี่เมียวว่ามันยังไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นเอาจริงๆนะครับขอสุ่มฟรีแล้วกันนะฮะขอลองแบบเลื่อนดูนะครับเผื่อมีอะไรดีๆบ้างครับเป็นเรื่องของสกินปืน M4 ก็ไม่เท่าไหร่บัตรเปลี่ยนชื่อก็ไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ชุดนี่ผมก็มีแล้วชุดแพทเทิร์นสุดผมก็มีแล้วนะทุกคนคือแบบคือแบบมันจะซื้ออะไรดีวะทุกคนคือแบบมันลังเลมากครับคือแบบมันไม่ค่อยมีอะไรซื้อทุกคนเดี๋ยวเรามาดูหน้าต่อไปกันดีกว่านะท่านผู้ชมนะฮะผมโอเคฮะเรามาดูหน้าเรียกว่าหน้าที่2กันดีกว่านะครับมีทั้งของเริ่มมีชุดละเริ่มมีชุดที่น่าสนใจแล้วครับผมชุดอันนี้ก็สวยนะทุกคนราคาอยู่ที่ 1,000 นะครับผมแล้วก็ชุดอันนี้พี่เราก็อยากได้เหมือนกันนะฮะราคาอยู่ที่ประมาณ1,400นะครับก็คือชุดเทพีสีฟ้านะครับแล้วก็ชุดผู้หญิงอันนี้สเก็ตบอร์ดใช่ไหมฮะเอ้ยมันก็ราคาไม่แพงนะจริงๆแล้วมันโดยรวมนี่ก็ชุดมันเกือบราคาเกือบมัน 3,000 แต่มันเหลือราคาเพียงแค่900นะครับก็เป็นชุดที่แบบมันไม่ค่อยหวือหวาว่ะพี่เมียวไม่ค่อยชอบนะครับสำหรับเพราะว่าเมียวมีเกือบทุกชุดแล้วด้วยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราดูหน้าต่อไปดีกว่าท่านผู้ชมนะฮะโอเคครับเรามาดูหน้าต่อไปแล้วนะครับชุดหน้าต่อไปเริ่มมาแล้วนะครับก็คือชุดอาหมวยจีนพี่เมียวอยากได้ชุดอาหมวยจีนมากครับราคาอยู่ที่1,499นะครับตอนนี้ราคามัน700แล้วพี่เมียวคิดว่ากล่องนี้ก็น่าซื้อนะเป็นกล่องอะไรอ่ะกล่องฟาร์มาร์ทกับ VSS นะทุกคน5กล่องแต่พี่เมียวคิดว่ามันน่าจะยากนะพี่เมียวจะซื้อเป็นบัตรเลื่อนเวลก็อันนี้เวลอะไรอ่ะอ๋อนี่เวล4นะครับพี่เมียวคิดว่าถ้าเราลองแบบว่าชุดไอ้นี่แหละครับทุกคนโอเคครับมันก็จะประมาณราคาเกือบพี่ยังคิดว่ามันยังแพงอยู่นะพี่ยังคิดว่าราคา700พี่ยังคิดว่าชุดอ่ะหมวยจีนที่พี่ยังก็อยากได้เพราะว่าเป็นชุดที่คือมันสวยเอาจริงๆนะฮะชุดนี้คือแบบเอาไงดีวะทุกคนคือแบบมันลังเลมากนะทุกคนคือแบบโอเคเดี๋ยวขอแบบลองสุ่มก่อนละกัน10ลองสุ่มก่อนเรื่อยๆนะทุกคนคือแบบพี่เมียวพยายามแบบหาอะไรที่มันให้เป็นคุ้มนะครับพี่เมียวจะได้ซื้อแบบว่าแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับก็อันนี้ถามว่ามีอะไรโดดเด่นมั้ยก็เป็นทางด้านของกล่อง M4 ก็โอเคนะฮะกล่องปืนก็โอเคนะครับจริงๆแล้วกล่องสุ่มปืนพี่เมียวจริงๆสกินปืนพี่เมียวมีเกือบหลายกระบอกแล้วพี่เมียวไม่จำเป็นต้องไปซื้ออะไรเยอะแยะนะครับพี่เมียวคิดว่ามันยังไปที่สุดนะฮะทุกคนโอเคแล้วเราขอลองสุ่มอีกดีกว่านะทุกคนเผื่อเจอหน้าล็อบบี้ที่แบบว่าหน้าโดนนะครับโอเคครับชุดต่อไปเริ่มมาแล้วครับสำหรับชุดลิปโป้นะครับเป็นลิปโป้ชาร์นเองนะครับผมแล้วก็ชุดอันนี้นะครับก็ราคามันก็ถ้าเราซื้อประมาณนี้พี่เมียวมีเนี่ยพี่เมียวไม่มี3ชุดนี้นะครับมันยังไม่เท่อะมันยังไม่สุดนะพี่เมียวคิดว่ามันต้องไปต่อทุกคนนะครับอันนี้ไม่ได้เรื่องเยอะนะทุกคนแต่พอดีว่าแบบพยายามหาแบบว่าอันนั้นแบบคุ้มๆนะครับโอเคอันนี้เริ่มมาแล้วนะครับแต่อันนี้มันก็ไม่ได้โดดเด่นไปว่าอันนี้เป็นสกินปืนลูดถือว่าโอเคนะครับแต่อันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อเป็นชุดผู้ชายนะครับผมเป็นชุดอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนกองลบอสูรคือมันเป็นชุดฟรีราคามันเกือบ1,400เหรียญทุกคนคือเจมเอาไปแจกฟรีก็คิดเอาละกันนะครับช่วงนี้คือแบบเจมแจกหนักนะทุกคนชุดนี้พี่เมียวก็ว่าโอเท่เหมือนกันนะนะคะแล้วก็ชุดนี้พี่เมียวก็อยากได้เหมือนกันผ้าปิดปากสีแดงนะครับแล้วก็อีกชุดนึงเป็นชุดอ่ะหมวยจีนก็มันก็สวยนะทุกคนแต่พี่เมียวคิดว่าถ้าเราซื้ออ่ะหมวยจีนกับอันนี้มันก็600กว่าเพชรพี่เมียวคิดว่าพี่เมียวมันไปได้ต่อป่าวะพี่เมียวคิดว่ามันน่าจะไปได้ต่อนะทุกคนแต่คิดว่าโอเคนั้นเดี๋ยวเราซื้ออันนี้ไปก่อนละกันนะครับพี่เมียวคิดว่ามันน่าจะลดราคาได้อีกมั้ยพี่เมียวคิดว่ามันพี่เมียวจะซื้อเป็นบัตรอะไรดีวะบัตรหรือชุดนี้พี่เมียวซื้อเป็นบัตรดีกว่านะเผื่อแบบมีตัวละครจะได้ไม่ต้องมานั่งเก็บวิวนะเอ้ยแต่ซื้อนี่ดีกว่านะทุกคนลบมากลาบหายนะทุกคนโอเคเดี๋ยวซื้อเป็นท่าเต้นดีกว่าละกันซื้อท่าเต้นพอนะครับเอาเป็นพอยังไม่มีท่าเต้นนี้นะครับขอซื้อท่าเต้นละกันก็ซื้อในราคา500เพชรนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับผมโอเคเราซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับสำหรับเซตนี้นะพี่เมียวคิดว่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเซตต่อไปดีกว่าท่านผู้ชมนะฮะผมเซตต่อไปนะครับมาแล้วนะครับผมโอ้โหบูบีดคือแบบเอ้ยตัวนี้น่าโดนครับตัวสุ่มปืนน่าโดนครับผมแล้วก็สกิน AK เนี่ยจริงๆแล้วมีแล้วนะครับแต่สุ่มปืนลูดก็คือมันก็ดีป่ะโอเคครับเซตนี้ดีพี่อาจจะว่าจะซื้อเซตนี้ดีกว่านะทุกคนโอเคขอซื้อเซตนี้แล้วกันนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเซตนี้โอเคเดี๋ยวเราลองเลื่อนรีเฟรชครั้งที่5ดูนะทุกคนครับมันน่าจะแบบว่าหมดแล้วนะครับก็คือก็จะเป็นชุดมันก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะทุกคนคือแบบพี่อาคิดว่ามันไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นแล้วนะพี่อาคิดว่าไม่ค่อยอยากได้อะไรแล้วทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปซื้อสิ่งโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าที่พี่แมวซื้อเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับหลักๆแล้วนะครับก็จะมีพวกทั้งของท่าทางนะพี่แมวก็ไม่ค่อยสนใจนะครับก็ชุดโอเคเดี๋ยวเราไปดูชุดกันก่อนดีกว่านะท่านผู้ชมครับก็เป็นกล่องสกินปืนโอเคเดี๋ยวเปิดกล่องสกินปืนดีกว่านะทุกคนนะฮะห้ากล่องไปเลยนะทุกคนโอเคครับก็ไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ปืนลูดอีก
โอเคครับปืนรูดก็ไม่ได้อะไรเลยเหมือนกันนะทุกคนแล้วก็แพ็กเกจเป็นชุดอมวยจีนนะครับผมปกตินะครับผมเป็นชุดปกติแล้วกันนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็นะครับผมถ้าใครอยากได้เพชรอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์แล้วกดแชร์คลิปนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์อยู่ในตีใต้ล่างนะพี่อยากจะสุ่มแจกนะครับ500เพชรนะทุกคนคือแบบว่าสุ่มแจกกันไปเลยนะครับก็ชุดนี้ก็ถามว่าสวยไหมก็สวยนะทุกคนนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วเจอคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบาย